วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ย่านคลาร์กคีย์โดยเราจะไปทัวร์ล่องเรือในแม่น้ำสิงคโปร์กันก่อนเพื่อไปชมแลนด์มาร์คสุดฮิตมากมายในยามค่ำคืนแบบไม่ต้องเดินเลยแม้แต่ก้าวเดียวแต่กูจะนอนทัวร์นี้ใช้เงินแค่500บาทเท่านั้นแถมมีส่วนลดด้วยซึ่งย่านนี้เป็นแหล่งปาร์ตี้ของวัยรุ่นที่ดังที่สุดของประเทศก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแต่จะกลับที่พักไหวไหมไปชมได้แล้วไงว่าเพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะกูไม่อยากถ่ายเพลงแล้วภาพนี้เลยวะหลังจากที่เราเที่ยวในย่านไชน่าทาวน์กันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องไปขึ้นเรือที่ย่านคาคีในรอบ3ทุ่มซึ่งย่านนี้อยู่ไม่ไกลเลยนั่ง MRT สถานีเดียวก็ถึงสำหรับเพื่อนๆที่ดูมาถึง EP นี้แล้วฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Mac Pit Go ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดแผนท่องเที่ยวดีๆในคลิปถัดไปนะต่อเลยเรามาดูกันนะว่าเสียเท่าไหร่ 0.95 ดอล 0.95 ดอลเท่าไหร่20เกือบ25ไอ้สัตว์แพงละถ้าท่านั่งไกลก็ถูกเออไกลก็แพงไกลนี่เธอเขาโดนแกล้งเมื่อกี้ดูอะไรแล้วดูดิดูโฉมหน้าของคนทำร้ายแบบก็หมดแอคติ้งมาแอคติ้งของแม่มาเออเออเออหมุนไปหนึ่งนี่แหละไม่มากิ้งพอลงจาก MRT แล้วให้เราเดินตามป้ายที่เขียนว่าคาคีซึ่งทางออกนี้จะอยู่ในห้างที่เรียกว่าคาคีเซ็นทรัลหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าเดอะเซ็นทรัลหลังจากนั้นเราก็เดินเลียบแม่น้ำและข้ามสะพานลีดบิดก็จะถึงจุดหมายของเราแต่ก่อนจะไปอยากให้เพื่อนๆชมการแสดงที่หน้าห้างเดอะเซ็นทรัลกันก่อนมันก็ไปหยอดกันหยอดเกร็งแล้วกันเกร็งอ่ะเกร็งแล้วกันจริงใช่ไหมเอาไปเอาให้เขาแล้วต้องมึงก็ต้องให้เขามองด้วยนะแล้วแบบโอ้ไปเอาแบงค์เนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ควานหาเหรียญเงินทองก็นี่นะไปกวนตีนลุงเอาไว้ก็เลยต้องให้เงินสองลุงเขาสองดอลเนาะลุงที่เขาเป่าบาทใส่ป้าใส่ป้าไอ้เงี้ย50 บาทของลุงอ่ะมันน้อยนะแต่สำหรับผมอ่ะมันเยอะแค่นั้นแหละไปแล้วใช่ไปเอาละเดี๋ยวจะขึ้นเรือไม่ทันมองมองคุณลุงบายบายให้กับพวกเราด้วยน่ารักมากแต่ตอนนั้นผมไม่เห็นถ้าเพื่อนๆผ่านไปเจอลุงก็ไปฟังเพลงแกได้นะ50 บาทกูดีนะเปลี่ยนไปต่อดอนเมื่อกี้โดนเขามองเลยเออดิสัตว์เลย20 เซนอะสัตว์ตอนแรกเขาไม่มีแรงเป่าเลยนะก็ตรงนี้นะครับเป็นริมทานคู่รักนะครับถ้าลองสังเกตดูบริเวณริมแม่น้ำสิงคโปร์ก็จะมีวัยรุ่นมากมายนะครับมานั่งตรงนี้โดยส่วนมากเขาก็จะมากันเป็นคู่ๆซึ่งบังเอิญผมเดินมาเจอผู้หญิงกลุ่มนี้ที่มากัน3คนผมก็เลยเข้าไปนั่งให้ครบคู่ก็อันนี้เรามารับตั๋วบุ๊กนะครับที่ตรงนี้สิงคโปร์ริเวอร์ครูโอเคเดี๋ยวมาล่องเรือกันที่คาคีนะครับคาคีชมเมืองสิงคโปร์ยามค่ำคืนวิธีการจองก็ไม่ยากให้เราเข้าไปที่กรุ๊ปเสิร์ชคำว่าสิงคโปร์มันจะอยู่ตรงหน้าแรกเลยกดเข้าไปที่ทัวร์ล่องเรือบนแม่น้ำสิงคโปร์แล้วก็เลือกแพ็กเกจถ้าเรามา5คนจะได้ส่วนลด 10% นะจากนั้นก็เลือกวันและเวลาที่เราต้องการและจำนวนคนที่ไปพอเราจองเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้เป็น QR code แบบนี้นะซึ่งเราก็สามารถเอา QR code ไปแลกบัตรที่เคาน์เตอร์ได้เลยเคาน์เตอร์จะอยู่บริเวณริมแม่น้ำตรงข้ามห้างคาคีเซ็นทรัลส่วนบัตรจะเป็นแบบนี้ร้านตรงเนี้ยมีโซจูร้านแบบเกาหลีเนี่ยโซจูแล้วก็ไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยเคยไปนั่งกินแล้วเหรอยังแบบกะว่าจะชวนเพื่อนๆมาอะไรอย่างเงี้ยดูมาแล้วแต่เล็งมาแล้วเล็งไว้ว่าเฮ้ยถ้าพูดมากับเพื่อนเนี่ยจะมาแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเคก็ชวนเลยเนี่ยพาเคกินโซจูหน่อยสิคะนั่งก่อนนะอ้าวเคไปไหนคะนั่งก่อนนะอ๋ออนุญาตพี่จ๋าอ่ะโอเคครับตอนนี้นะฮะแล้วก็มารอคิวขึ้นเรือล่องแม่น้ำสิงคโปร์นะครับชมเมืองหลายจุดเลยมีประมาณ 6-7 จุดได้ก็คือเป็นแลนด์มาร์คของเมืองสิงคโปร์ทั้งหมดนะก็ตอนนี้เราขึ้นรอบสุดท้ายรอบ3ทุ่มเป๊ะเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูกันว่าบรรยากาศขึ้นในเรือนั้นจะเป็นยังไงจะสนุกแค่ไหนจะมีอาหารให้คุณโอ๊คกินไหมมีไหมสนุกมีไหมไม่มีไม่มีหรอไม่น่าเหงาๆนะหิวก็โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เรือไปข้างหลังดีนะข้างหลังก็น่าจะโอนะ
เส้นทางการเดินเรือจะมุ่งสู่อ่าวมารีน่าโดยจุดเริ่มต้นจะอยู่ที่คาร์คีซึ่งเป็นจุดชมวิวแรกของเราส่วนจุดที่2จะอยู่ตรงข้ามเรียกว่าริเวอร์ไซด์พอยต์จุดที่3จะอยู่ก่อนถึงอ่าวมารีน่าเรียกว่าโบ๊ทคีพอเรามาถึงอ่าวมารีน่าแล้วเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ของทัวร์นี้นั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตใจกลางเมืองสิงคโปร์ที่ล้อมรอบเราอยู่จะมีอะไรบ้างไปดูกันตรงนี้จะประกอบไปด้วย5จุดหลักๆที่เราเห็นได้ชัดเจนเนาะจะมีเมอร์เรออนเอสพลานาดเทเตอร์ชิงช้าสวรรค์สิงคโปร์ไฟเยอร์สะพานเฮลิกบิดและปิดท้ายด้วยมารีน่าเบย์แซนด์ไปดูของจริงกันโดยเราจะใช้เวลาเดินทางไปกลับประมาณ40นาทีนะเป็นคู่ประมาณ 90% น่ะเนี่ยจะมี3คนบ้างแต่ว่าส่วนมากคือ2คนตรงนี้จะเรียกว่า Riverside Point เนาะจะเป็นห้างสรรพสินค้าข้างในจะมีร้านปูผัดพริกที่ดังที่สุดในสิงคโปร์ที่มีชื่อว่า Jumbo Seafoodนี่คือย่านโบ๊ทคีย่านนี้เป็นย่านสายชิลของวัยรุ่นเช่นกันร้านอาหารเพียบแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าคาร์คีระหว่างทางเราก็จะเจอตึกสูงและสะพานสีสวยมากมายมาตอนกลางคืนก็จะดีแบบนี้จุดนี้คือเอสพลานาดเธียเตอร์เป็นศูนย์การแสดงระดับโลกและนี่คือจุดชมวิว360องศาจากใจกลางอ่าวมารีน่าเบย์โอ้ยังสวยเลยบอกได้คำเดียวว่าโคตรอลังการล่องเรือมาทีเดียวแทบจะเก็บแลนด์มาร์คครบหมดละเนี่ยมองเห็นเมอร์เลออนพ่นน้ำด้วยโคตรสวยที่กูไม่ได้เจอเมอร์เลออนมาหลายปีแล้วนะ10ปีได้บนเรือเขาก็จะเล่าประวัติสถานที่ต่างๆที่เราเห็นเนาะถ้าคนฟังภาษาอังกฤษออกก็จะได้ความรู้แต่ถ้าคนฟังไม่ออกก็จะเป็นแบบนี้เฮ้ล้อเล่นครับล้อเล่นจริงๆเพื่อนผมแค่ทำงานมันเหนื่อยเฉยๆครับในเรือค่อนข้างมืดถ้าเราจะถ่ายรูปคู่กับวิวเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงอาจจะต้องใช้แฟลชช่วยนิดหน่อยอันนี้เป็นสวนสาธารณะที่มีไฟสวยดีก็เลยถ่ายมาให้ชมกันสรุปเรามาทั้งหมด6คนโดยเราซื้อแพ็กเกจแบบ5คนที่มีส่วนลด 10% ตกคนละ564บาทและซื้อตั๋วแยกอีกใบนึงราคา577บาทซึ่งคุ้มไม่คุ้มยังไงเพื่อนๆก็พิจารณากันดูได้นะครับโอเคถึงเวลาลงเรือไปเที่ยวคาคีจริงๆแล้วมาเริ่มกันที่ผับที่ดังที่สุดของประเทศสิงคโปร์เลยนะชื่อว่าซอกซึ่งที่นี่เคยได้รับรางวัล Best Night Spot Experience ถึง6ครั้งด้วยกันแต่เราไม่กล้าเข้าไปเพราะเราว่ากลัวติดโควิดเดี๋ยวกลับประเทศไม่ได้ด้านในจะเป็นฟิลนี้เลยพอเราเดินเข้ามาเรื่อยๆจนถึงใจกลางเนี่ยเราก็จะเจอร้านน้ำพุบริเวณนี้จะมีการคอยสอดส่องเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาความปลอดภัยและก็ไม่ให้เราไปทำอะไรที่มันไม่ดีอย่างเช่นฝรั่ง2คนนี้ที่วิ่งผ่านน้ำพุเข้าไปหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับโดนเรียกเข้าไปปรับทัศนคติยาวเลยเพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปในบริเวณน้ำพุโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงร้านที่เราจะมาแล้วนะร้านนี้มีชื่อว่า Warehouse สิงคโปร์เป็นร้านนั่งชิลที่ดังแล้วมีคนเยอะมากที่สุดเยอะจนไม่มีที่นั่งให้ผมเลยเฮ้ สุดท้ายแล้วเราก็มาจบที่ร้านนี้ที่มีที่ว่างให้เราชื่อร้านไม่ค่อยคุ้นเลยชื่อว่าไทขุนต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคืนวันเสาร์เวลาประมาณ 4-5 ทุ่มเนี่ยคนจะเยอะมากเต็มแทบทุกร้านสมกับเป็นแหล่งปาร์ตี้วัยรุ่นสิงคโปร์ของจริงซึ่งวันนี้เราจะเมาไหมไปชมบรรยากาศกันเนื่องจากเราดูเมนูของร้านแล้วพบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของที่นี่แพงมากเราจึงต้องหาวิธีกินแบบพิสดารหน่อยโซจูอะไรครับเนี่ยเกิดยูบอมบอมแบบระเบิดขวดอะระเบิดขวดอันนี้ที่ร้านเขาแถมฟรีให้มาเนื่องจากเราต้องรอเบียร์นานมากเพราะลูกค้าเยอะจริงแถมมาขนาดนี้บอกเลยว่าไม่เหลือแน่นอนหมายถึงเหล้าเหรอเปล่าหมายถึงสติเฮ้และนี่คือค่าเสียหายของเราทั้งหมด A few moments later พอดีว่าเรากินเสร็จประมาณเที่ยงคืน MRT ก็ปิดแล้วเราเลยขึ้นรถเมล์แทนก็เดี๋ยวเราดูกันนะว่าการขึ้นรถเมล์ครั้งนี้ราคาเท่าไหร่ผมชอบจังเลยเขาขับกันซิ่งตั้งแต่ MRT นี่กูไม่อยากถ่ายเพลงสักภาพนี้เลยหรโอเคเวลาเราขึ้นมานะครับเราก็ต้องมาตื้อตรงนี้นะรถเมล์ที่ประเทศสิงคโปร์เราต้องเข้าประตูหน้าและออกประตูกลางเท่านั้นนะไม่งั้นเราจะแตะบัตรไม่ได้อารมณ์จะคล้ายๆ MRT ที่เราต้องแตะเข้าและออกเพื่อเช็คระยะทางและเราก็จ่ายเงินตามนั้นไม่ได้ไทยนะครับ
เฮ้ยซื้อแน่ซื้อยังไงเขาที่ราคาบอกว่าเฮ้ยไม่สแกนอ่ะสแกนตรงข้างล่างนะอย่าสแกนตรงหน้าจอเฮ้ย0.95บาทเองเฮ้ยไม่ใช่95ดอลเฮ้ยประมาณ20กว่าบาทไม่ถึง25บาทที่นี่เขาขับกันจริงทุกคนเลยอ่ะว่ามึงว่าตรงนี้คือสุสานป่ะใช่ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะครับหิ่งเง่าหิ่งย้อยหิ่งเง่าหิ่งย้อยเป็นคนแล้วก็แตนเหรอยังไงความรู้สึกอะหิ่งเง่าหิ่งย้อยโล่งเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักแล้วเดี๋ยวเราไปคิดกันอีกทีว่าจะทำอะไรต่อ50บาทตอนเราจะมาไอ้เขาบอกจ่ายตังก่อนป่ะเขาบอกมึงอยู่ว่าห้ามถ่ายรูปเออบอกมึงตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่บนที่ชั้น5นะเป็นชั้นดาดฟ้าของที่พักของเราที่ชื่อว่าเมดอัสเปซฮอตเนาะแอดเราติดตรงนี้เนี่ยมองเห็นสุจานมอสเควได้เลยชัดก็ถ้าตอนเช้าเนี่ยจะสวยแต่ผมคงไม่ขึ้นมาแล้วเลยชิบหายเลย5ชั้นนะก็เรามากินมาม่าสิงคโปร์ที่นี่อันนี้ราคา 1.9 ดอลพม่าสิงคโปร์นะ 1.9 ดอลราคาเกือบ50บาทก็เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องนะมาม่าอะไรเรื่องยังไม่ได้เด็กเอ้ยที่มันแตกอ่ะคือไม่มีต้อมให้คือเราต้องเอาตะเกียบของส่วนกลางนะแบบอันนี้คือซื้อที่เซเว่นนะเซเว่นแต่ที่มันไม่เหมือนอันนี้แบบอืดอ่ะเส้นอืดก็เดี๋ยวมาชิมกันว่าอร่อยไหมรสชาติก็โอเคนะเหมือนมาม่าปกตินะถือว่าไม่แปลกจากของเราเท่าไหร่ถือว่ากินได้นะแล้วก็กินเสร็จแล้วเราก็จะไปนอนเนาะก็พรุ่งนี้เราก็จะไป Universal แฮ่ Universal กันแต่เช้าเลยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะจ๊ะบ๊ายบายตรงนี้คือมาม่าซีฟู้ดพวกซีฟู้ดนี่คือน้ำเปล่าน้ำเปล่าเท่าไหร่2.5 ดอล 2.5 ดอลนะแล้วของมึงกี่ดอล 2.9 2.9 แซนด์วิช 3.6 ไอ้สัสแซนด์วิชแม่งเหลือแม่งแซนด์วิชอาหารเช้าอ่ะ 3.6 ดอลเนี่ยพวกนี้เนี่ยอาหารเช้าแม่งเกือบร้อยอ่ะโอเคไม่ไหวละนอน